เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเบสวิวรายการในความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมการีน่าดีดีแทงไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับผ่านด่านหอคอยตั้งแต่ด่าน41ขึ้นไปนะครับจนถึงด่านที่50นะก็เอาเป็น10ด่านไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็ได้ลงไปคลิปหนึ่งใช่ไหมใครที่รอติดตามอยู่นะครับในวันนี้ก็ขอไปด้วยวันนี้ไม่ว่างจริงๆทุกมาว่าเอาตอนเย็นแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยว41ถึง50ส่วน51ถึง60ก็รอติดตามชมกันได้เลยก็จะลงเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีคำถามให้คุณผู้ชมนะครับใครที่อยากตอบคำถามก็สามารถตอบคำถามได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะก็คำตอบเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยใบเฉลยในคอมเมนต์แล้วกันนะเห็นมีน้องๆพิมพ์มาว่าพี่ไม่ถามคำถามแล้วเหรอช่วงนี้ก็ถามแล้วกันโอเคครับคำถามนะครับก็มีอยู่ว่าปลาอะไรเอ่ยขี้บนปลาอะไรเอ่ยขี้บนก็ใครที่รู้แล้วก็ลองตอบมากันดูได้นะครับใต้คอมเมนต์นะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มที่ตาแรกเลยครับด่านแรกดิชั้นแรกไม่ใช่ชั้นแรกชั้นที่41นะครับมาเริ่มกันที่ชั้นที่41นะครับก็เขาให้ใช้เดี๋ยวแป๊บนึงด่านที่41นะครับเขาก็จะให้เราไหนวะโอเคเขาจะให้เราใช้สปีดช็อตนะครับด่านนี้จะเป็นด่านขุดนะครับก็ไอเทมที่ผมจะให้เอาไปนะครับก็คืออินเฟอร์โนนะครับระเบิดนะแล้วก็จะได้เทมไปตามนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องขุดเราจะต้องขุดนะครับพาคูณ3ไปแล้วก็พาบวก2แล้วก็อีก2อันใช่ไหมอีก2อันพาเพิ่มค่าความโกรธไปครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อันนี้ก็ได้ครับโอเคไปเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นด่านขุดจริงด้วยครับก็เป็นด่านนี้นะครับด่านนี้ก็ให้เราขุดเหมือนด่านก่อนหน้านี้เลยที่เราเคยเล่นมานะครับแต่อยู่ที่ว่ามอนมันจะถึกกว่านะครับก็ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าด่านต่อไปหลังจากเนี้ยจะเป็นด่านที่มอนมีความถึกขึ้นมากเลยนะครับก็แนะนำว่าให้ไปอัพของมาด้วยนะครับถ้าใครลงหลายรอบแล้วไม่ผ่านก็ต้องทำใจนะครับว่าของเราไม่ถึงจริงๆนะครับเนี่ยมันก็จะยิงเรามาอยู่เรื่อยๆโอเคครับแล้วก็ฆ่าไปทีละตัวครับฆ่าตัวด้านซ้ายก่อนเลยก็สิ่งที่ควรระวังสำหรับด่านนี้นะครับก็คือเนี่ยใช้สปริตช็อตไม่เกิน2ครั้งไม่เกิน1ครั้งไม่ใช่เหรอเนี่ย1ทับ1มันหมดแล้วนี่นะครับโอเคส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะไม่ใช้สปริตช็อตเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับขุดไม่ได้แล้วผมก็เลยเอาค่าความโกรธมาเลยครับเนี่ยเราก็เล่นแบบนี้เลยครับนะเฮ้ยทันไหมเนี่ยทันลืมปล่อยมือที่ว่าจะไม่ทันโอเคครับถือว่าได้อยู่ครับลงไปแล้วไม่ตายครับอย่างน้อยเราก็พังพื้นได้แล้วครับนี่แหละครับจุดประสงค์ของเราต่อมาก็เก็บมาเลยครับอันนี้ก็ไม่ยากประมาณนี้แล้วกันไม่เลยครับเฮ้ยเกือบเลยว่ะโอเคครับได้อยู่จุดประสงค์เราครบนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วย S4 ไม่ใช่ได้ดีเรียบร้อยครับด่าน41ต่อมาก็เป็นด่าน42นะครับช่วยเหลือชาวบ้านอย่างน้อย2คนใช่ไหมไม่สังหารเอ็กคอปด้วยอะไรแล้ววะระเบิดไข่หรือเปล่าน่าจะเป็นระเบิดไข่นะครับเอ้ยไม่ใช่ระเบิดไข่ดิไอ้ด่านนี้ไข่ระเบิดช่างมันเถอะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เลยด่านนี้นะครับฆ่ามอนไปเลยเอ้ยไม่ใช่ฆ่าบอสไปเลยครับเพราะว่าบอสมันบางมากผมยิงมันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วครับนะก็ไม่ต้องไปสนชาวบ้านครับชาวบ้านยัง3เขาเอาให้รอด2ใช่ไหมอันนี้ก็คือได้อยู่นะครับโอเคครับยิงบอสไปเลยนี่ดีไม่ดีบอสตายก่อนได้ซ้ำชาวบ้านตัวที่อยู่ข้างๆเราจะตายนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าไข่มันระเบิดแรงมาก
เรียบร้อยครับเหลือ2คนจบครับจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะโอเคครับเผาให้ลาบน้ำตกส้มตำได้หมดเลย เล่นมุกเผาให้ลาบเบื่อลาบแล้วอยากกินอย่างอื่นบ้างตำปูปลาใครชอบบ้างตำปูปลาส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะชอบตำไทยปูมากกว่าปลาไม่ค่อยถนัดอะแต่ก็กินได้ไม่เชิงว่าไม่ชอบหรือรังเกียจอะไรกินได้ฟื้นฟู HP เอาไอ้นี้ด่านนี้น่าจะเป็นด่านธรรมดาครับผมให้ค่าธรรมดาก็ไอเทมเราเปลี่ยนเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องใช้แล้วระเบิดใช้เป็นตู้เย็นนะครับด่านนี้ด่านนี้มันจะลิงก์กันไปลิงก์กันมานะครับเห็นไหมตัวไหนโดนลิงก์ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับยิงตัวที่ไม่โดนนะครับตัวไหนโดนก็ช่างมันเราก็ยิงตัวที่ไม่โดนก็เท่านั้นเองนี่เกือบตายเหลือไว้ทำไมวะนิดเดียวตัวนี้ก็จะโดนลิงก์ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่โดนเนี่ยมันก็จะอยู่แบบเนี้ยทีนี้มันก็จะมีตัวที่โดนลิงก์ทั้ง2ตัวนะครับถามว่าทำยังไงไอ้นี้อย่าเพิ่งช็อกนะครับอย่าเพิ่งตกใจก็ยิงไปเลยครับผมยิงไอ้ตัวนี้มันลิงก์ให้ตัวนี้ใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเราก็ต้องยิงไอ้ตัวนี้ไปเลยครับเนี่ยและตัวนี้ก็จะตายนะครับพอรับดาเมจของไอ้ตัวนี้มาถึงจะเป็นครึ่งนึงก็เถอะแต่เราก็ตีแรงนะครับส่วนตัวนี้ก็ฆ่ามันเลยครับไม่เท่าไหร่บอกเลยครับไม่เท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครไม่มั่นใจว่าดาเมจมันจะแรงไหมนะครับก็ยิงสูงๆไว้โอ้ติดต้านทานนี่บาเรียนี่ว่าไม่เห็นว่าลืมเห็นโทษลืมเห็นอันนี้บาเรียน่าจะหายแล้วแหละเอาบวก2ดีกว่าเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์ชัวร์ถูกแล้วนี่กับตายโอ้โหบาเรียอีกแล้วไอตัวนี้มันเล่นบาเรียผมจะทำการยิงไปก่อนแล้วกันแล้วรอบต่อไปค่อยใช้ทริปเปิลช็อตครับผ่านไปใน7เทิร์นนี่ครับเทิร์นสุดท้ายพอดีเมื่อกี้พลาดตรงนั้นไงจริงสบายมากโอเคขอบ้านเจ๊ก็ล่ะลุยเลยเรียบร้อยครับ GG ไม่ยากเท่าไหร่เมื่อกี้ด่านที่เท่าไหร่นะ43ใช่ไหมเมื่อกี้43ต่อไป44ครับได้รับดับเบิลคิล1เทิร์นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกลูกสมุนไข่นะครับพวกไข่ที่เดินต่อแถวมาลงมาเรื่อยๆนะครับก็ไอเทมที่จะเอาไปประมาณนี้เลยแล้วกันนะส่วนใครที่ยังเวลน้อยแล้วก็อยากจะขึ้นด่านสูงๆนะครับนี่โฟกัสนิ้วหน่อยโฟกัสนิ้วใครที่อยากจะขึ้นด่านสูงๆนะครับแต่ไม่ต้องชี้มาเนี่ยก็แนะนำให้เอาเลือดไปด้วยก็ได้นะครับคนที่เวลน้อยแล้วก็ของยังน้อยอยู่อะไรประมาณเนี้ยเพราะไข่มันจะระเบิดใส่เราแรงมากอาจจะไม่ได้เอสนะครับเพราะว่าดาเมจเราไม่แรงไงทำให้ไข่มันรอดมาลังดูปากเลยว่าทำไมพูดเบี้ยววะปกติใช่ไหมโอเคครับอันนี้ก็ทำการโจมตีไปเลยครับกึ่งๆ2ตัวได้2ตัว2ตัวหลังก็ได้ครับตัวแรกเดี๋ยวมันก็เดินลงมาโอ้โหกลายเป็น2ตัวแรกซะงั้นอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ข้ามๆไปก่อนแล้วก็ยิงตัวหลังไปเลยตัวไหนก็ได้จัดไปเลยครับเพราะว่าเราจะทำไอ้เควสอันนี้ไงดับเบิลคิวนะครับโดยที่เราจะ
โจมตีไอ้พวกนี้นะข้างล่างเนี่ยที่เราทำให้เลือดมันเหลือครึ่งไว้นะครับตาย2ตัวพร้อมกันเควสดับเบิลคิวก็เสร็จครับต่อมาที่จริงจะเล่นไงพวกนั้นทำไมวะไอ้พวกนี้ก็ได้ดิ เนื่องได้ตายพร้อมมาเลยนะครับ2ตัว3ตัวน่าจะ2ตัวป่ะยังไม่ตายครับไม่เป็นไรตีไปเรื่อยๆครับถ้ามันยิ่งเข้ามาใกล้เรามากเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็กดเดินถอยหลังไปนะครับไม่ต้องไปแคร์มันแต่ถ้าโดนระเบิดเข้าไปทีเนี่ยแรงมากนะครับเนี่ยมันเลยเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วเข้ามาทำไมวะด่านนี้ก็แนะนำให้ใช้ตู้เย็นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ฆ่าแล้วเราได้ล่องหนมานะครับมันจะระเบิดใส่เราไม่เป็นไรเราไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าตู้เย็นในแพทนี้นะครับเวลาฆ่าศัตรูตายนะครับมีโอกาสติดล่องหนนะครับก็ใช้คำว่าโอกาสนะเพราะมันไม่ได้ติด 100% เหมือนแพทที่แล้วนะครับแพทนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้วทำให้ยากนิดนึงไอ้ไข่โง่ถ้าไม่ฉันดูแย่ตายซะโคตรถึกอะไอ้ใครขนาดลูกสมุนมันแล้วเนี่ยโอเคครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับด่านนี้อันนี้ด่าน44ใช่ไหมเมื่อกี้ดับเบิลคิวโอเค45ผมสังหาร Wish Illusion นะครับก็เป็นแม่มดนะครับให้สังหารร่างจริงของแม่มดไอเทมที่ผมจะพาไปก็เซตนี้แหละรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ด่านนี้ครับที่ผมจำไว้แล้วว่ามันต้องพาเลือดไปด้วยด่านนี้ไหมวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันแม่มดตัวจริงถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะเป็นตัวด้านขวานะครับส่วนวิธีดูตอนที่เวลามันใช้สกิลนะครับตัวไหนพูดสกิลตรงกับที่มันใช้วิชาสายฟ้าและปล่อยฟอยตัวนี้ตัวปลอมครับผมส่วนตัวนี้วิชาสายฟ้าปล่อยสายฟ้าตัวนี้ตัวจริงครับนั่นแหละวิธีดูก็คือดูคำพูดมันนะครับตัวไหนพูดไม่ตรงกับสกิลที่มันใช้ก็คือตัวปลอมนะครับโอเครอบนี้ก็50แล้วกันจะเก็บพลังงานไว้อันติเลยไงน่าจะรวมร่างนะรอบนี้โอเคเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มาแยกล่างอีกรอบหนึ่งแต่น่าจะยืนที่เดิมนะให้ผมเดานะยืนที่เดิมแน่เลยดูง่ายมากโอเคมาไปเลยพอบ้านใจกล้าเพี้ยเรียบร้อยครับ9,200จบเอ้าปิดตัวว่ะไม่คิดว่ามันจะสลับตัวไงจบแล้วด่านนี้เดี๋ยวทำไมโอเครอบนี้มารอบนี้ต้องผ่านแล้วแหละรอบนี้ต้องผ่านแล้วตัวจริงน่าจะอยู่ด้านขวานะให้เดานะต้องดูตอนมันใช้สกิลครับจริงไม่จริงตัวจริงอยู่ด้านขวาจริงด้วยครับตัวปอมมันจะพูดผิดคำพูดของมันนะเมื่อกี้มันพูดว่าสายฟ้าใช่ไหมแต่มันดันปล่อยลูกไฟนะครับไอ้นั้นคือชัดเจนเลยโอเคผมจะยิงธรรมดาไปก่อนแล้วกันปานนี้ก็เอาเลือดมาด้วยนะครับเผื่อไว้เผื่อว่าเราจะเลือดน้อยกว่า 35% นะครับเพราะว่าพวกนี้มันตีแรงไงตั้งล่างปอมและล่างจริงนะครับตีแรงเฟอร์นะครับเนี่ยผมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับเอาให้ตายไปเลยดอกเดียวกวนดีนะอย่าเลยนะเว้ยอย่าเลยนะเว้ยพ่อบ้านใจกล้าเพี้ยเพี้ยโอ้โหเกือบตายแยกล่างอีกแล้วโอเคเพิ่มเลือดกันไหมครับทีนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวด้านไหนนะครับผมเดาว่าด้านขวาตัวเดิมว่ะใช
ช่ไหมวิชาสายฟ้าใช่ครับโอ้โหติดป้องกันดีมากดีมากอ้าวเดี๋ยวมาติดเบอร์ด้านนี้อีกไอ้บ้าโอเคครับยังไงดีอันติไปเลยดีกว่าไม่น่าจะตายนะผมว่าไม่ได้ใส่ power up เลยตายไหมตายไหมอุ้ยนิดเดียวเกือบตายแต่เราโดนสกิลมันแรงมากนะครับใครที่ของไม่ถึงนะครับด่านนี้แต่เอ็ดยากนะครับเพราะเลือดเราจะเหลือน้อยกว่า 35% ไงเนี่ยจบแล้วนะครับดีนะที่ผมยังพอมีรูน HP อะไรอยู่บ้างนะครับจบจบจบโอเคโอเคครับด่านนี้ก็ได้ S ไปที่เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นด่านนี้แหละที่จะยากนิดนึงนะครับในบรรดาทั้ง10ด่านนะที่ผมเล่นมาเมื่อกี้ด่านไหนนะ45ครับโอเคต่อมาครับผม46เทพท่ายากก็เอาบวก2ไปนะครับเอาบวก2ไปแล้วก็ตามนี้ก็ได้ครับโอเคบวก2 50เสียงอะไรโทรศัพท์มาแล้วก็บวก1ไปนะครับโอเคให้เราเดินมาตรงนี้ดีกว่านะครับเพื่อเราจะได้ยิงกับหลังได้นะครับเทพท่ายากเทพท่ายากก็คือยิงกับหลังนะถ้าใครยังจำได้นะอ่ะพังพื้นไปเล่นๆนะครับขำๆไปเดี๋ยวรอให้มันใช้สายฟ้าใส่เรานะครับอ่ะเนี่ยให้พื้นมันยุบลงไปแล้วให้เราสามารถโค้งแบบนี้ได้นะครับดูได้ยิงถึงไหมอ่ะโอเคครับยิงถึงก็กดบวก2ไปเลยแล้วก็จะใส่อะไรก็แล้วแต่เลยครับอันนี้แล้วแต่เลยแค่ยิงบวก2ให้โดนก็เท่านั้นครับเทพท่ายากก็จะสำเร็จแล้วสวยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะพามาอีกนะครับส่วนตาที่เหลือก็ยิงธรรมดาได้เลยครับไม่จำเป็นต้องหันหลังยิงแล้วนะพูดถึงยิงธรรมดายิงธรรมดาดีกว่ากลัวหันหลังแล้วมันติดไงไปเลยพอบ้านใจไม่กล้าพี่อะเกือบตายครับลงไปอยู่ด้านล่างแล้วแอบเหรอแอบเหรอเฮ้ยตรงนี้ยิงต้องกะเอาเองเหรอเนี่ยยิงยากจังอยู่ไกลนะเนี่ยมีสิทธิ์ไม่โดนได้เฮ้ยแต่ระดับผมมันต้องโดนแล้วว่ะโอ้ระดับผมมันไม่โดนว่ะฮ่าจริงอยู่สูงมากเลยเมื่อกี้ต้องคำนวณลมด้วยอะไรด้วยรอบนี้ตายแน่นอนเพี้ยเรียบร้อยครับโอเคครับไม่ยากครับด่านนี้ไม่ยากต่อมาครับด่าน47นะครับด่านนี้นะครับก็ให้เอาไอเทมไปตามนี้เลยนะตามผมเลยแล้วกันเพราะว่าเขากำหนดแค่ว่าให้ใช้ power up นะครับก็คือบวก50เนี่ยไม่เกิน2ครั้งนะแล้วก็สังหารแวมไพร์อย่างน้อย2ตัวใน1เทิร์นโอเคบายลุยต้องดูดีนะครับว่าเราใช้50เกิน2ครั้งหรือเปล่าอันนี้สำคัญเลยผมใช้เกินมาหลายรอบมากแล้วนะครับก็เพิ่งมารู้นะครับว่าเอ้ยควรจะดูในตารางด้วยนะเล่นเพลินไม่ดูก็จะไม่ได้เอสนะครับโอเครอบแรกก็อย่างนี้ครับยิงแม่มดตัวแรกไปก่อนครับแล้วก็ที่เราจะทำดับเบิลคิวนะครับก็คือด้านซ้ายบนนะครับเพราะเวลามันฆ่าชาวบ้านได้แล้วนะครับชาวบ้านก็จะกลายเป็นแวมไพร์นะครับกลายเป็นพวกมันด้วยเราก็จะฆ่าที่มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะได้ดับเบิลคิวนะสังหารแวมไพร์อย่างน้อย2ตัวใน1เทิร์นอันนี้ก็ฆ่าตัวนี้ไปครับเนี่ยยิงธรรมดาไปเลยยิงธรรมดาก็ตายนะครับเพราะมันบางมากโอเคนี่ครับเห็นไหมมันมายึดติดกันแล้วครับ2ตัวแล้วก็จับเต็มไปเลยครับ
เอาไว้ตายคาที่ไปเลยนะครับพยายามเล็งให้อยู่ระหว่างกลาง2ตัวนะครับมันจะได้โดนทั้ง2นะตรงนี้แหละพอบันเจกล้าเรียบร้อยครับโอ้โห 9,000 ทั้ง2ตัวเลยติดคริตส่วนตัวที่เหลือก็ยิงธรรมดาไปก็ได้ครับทิ้ง50ไปเลยนะครับกลัวเราจะกดใช้ผิดนะครับเควสก็จะไม่สำเร็จนะทีนี้ก็เหลือแค่นี้ไม่เป็นไรจบได้ครับนี่เรียบร้อยหมดพอดีเป็นไงไม่ยากนะครับด่านนี้แต่ถ้าใครของยังไม่ถึงนะครับไม่สามารถฆ่าได้เหมือนผมนะครับก็ต้องลองหาวิธีดูครับลองดัดแปลงกันดูมันก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละอย่างน้อยก็คือฆ่าไม่เกิน8ตัวนะครับถ้าชาวบ้านตายหมดก็น่าจะ8ตัวพอดีดูจากการที่นับดูแล้วนะโอเคครับต่อมาด่านที่48นะครับชาร์จอย่างน้อย1ครั้งด่านนี้เป็นด่านไอ้ปืนใหญ่อะจำได้เลยนะครับจำได้แม่นเลยด่านนี้เอาชาร์จไปด้วยครับตามนี้เลยด่านนี้ก็ต้องเดินเข้าไปหามันเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะพังปืนถ้าเราไม่เดินเราจะตกนะครับแล้วก็โดนปืนใหญ่มันยิงเอาได้รอบแรกไม่ต้องชาร์จกันครับเดินไปก่อนให้อยู่นอกวงนะครับแล้วก็ยิงตอดมันไปก็ได้ครับคำไปมันก็จะยิงปืนใหญ่มาบึ้มโอ้ยเกือบตกก็เดินมาครับเฮ้ยอย่าไกลแรงประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเกจชาร์จไปเลยได้ชาร์จแล้วครับเกือบโดนโอเคทีนี้เราก็ใส่อันติใส่มันไปเลยครับจัดเต็มไปเลยมีอะไรใส่หมดครับเอาแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้เอาให้ตายครับถ้าไม่ตายก็รอบต่อไปมีต่อแต่ต้องผ่านไปใน6เทิร์นนะเรียบร้อยครับโอ้โห112ที22โคตรแรงอ่ะบอสยังเอาไม่อยู่นะครับความโหดนี้สุดยอดมากเรียบร้อย48ผ่านไป49ก็มาครับโอเคครับด่านนี้ก็ใช้ดับเบิลช็อตอย่างน้อย2ครั้งก็คือไอเทมบวก1นะครับใช้บวก1อย่างน้อย2ครั้งส่วนที่เหลือก็จัดไปเซตเดิมก็ได้ครับเอาชาร์จไปด้วยนะครับเพราะเราจะได้ยิงแรงๆนะบอสก็ถึกใช้ได้อยู่โอเคมาแล้วไก่ขี่เครื่องบินตาแรกก็ยิง50ตอดๆไปก็ได้ครับคำๆไปมันก็จะมายิงเราเหมือนมดกัดอะไม่ได้แรงอะไรมากนะครับทีนี้ก็ชาร์จครับชาร์จแล้วใช่ไหมใช้ดับเบิลช็อตอย่างน้อย2ครั้งลืมใช้ว่ะโอเคใช้ไปก่อนครับแล้วก็บอสตอดไปแล้วกันกลัวบอสตายถ้าบอสตายเราจะไม่ได้ใช้อีกนะครับโอเครอดรอดรอบนี้รอดโอ้โหไปไกลมากบอสไปอะไรถึงตรงนั้นวะโอเคก็ใช้บวก1ไปครับอย่าลืมนะอย่าลืมลืมนี้เควสเราจะไม่เสร็จนะครับโอเคแล้วก็ยิงไปที่บอสครับโอ้โหเส้นยาวเป็นหางว่าวเลยจะไปไกลเลยขนาดนั้นเรียบร้อยครับก็จะสำเร็จด่านนี้ชิวๆไปครับไม่ได้ยากเลยด่านนี้ง่อยมวกด่านที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ด่านที่49ใช่ไหมโอเคครับมาด่านสุดท้ายแล้ว50นะครับด่านที่50เทพเจาะเป้าเทพเจาะเป้านี้ก็เอาเซตขุดไปครับเอาบวก2กับคูณ3ไปแล้วก็อีกอันอะไรวะด่านนี้จำได้แล้วจะเป็นในตัวสลาม3ตัวนะครับจัดไปตามนี้ก็ได้ครับด่านนี้
ด่านนี้ก็ถ้าเรายิงพลาดสักเทิร์นนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเลื่อนน้อยกว่า35ด้วยใครไม่มั่นใจก็เปลี่ยนบวก1เปลี่ยนบวก1เป็นเลือดก็ได้นะครับผมก็จะทำการยิงไอ้ตัวหลังก่อนครับตัวที่ฮิวเนี่ยดอกเดียวไม่ตายวะถึกอะไรขนาดนั้นวะยังอีกยังจะฮิวอีกฆ่ามันก่อนเลยครับเพียเรียบร้อยเราได้บาเลียมาครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะได้บาเลียมาไม่ใช่บาเลียล่องหนต่อมาครับผมก็ใช้บวก2กับคูณ3นะครับใส่ตัวข้างหน้าเรานะครับเพื่อจะทำเทพเจาะเป้าเรียบร้อยแล้วก็ฆ่ามันเลยครับอย่าเก็บมันไว้มันจะมาทำร้ายเราได้ครับโอเคทีนี้ก็เหลือแต่บอสครับทิ้งคูณ3ไปเลยไม่จะเป็นอีกต่อไปบวก1ก็ทิ้งไปซ้ำนะครับซ้ำแล้วก็ยิงธรรมดาไปเพราะมันติดบาเรียอยู่นะครับน่าจะหมดแล้วแหละเทิร์นต่อไปหมดแล้วจริงด้วยครับรอบนี้ก็ตบมันได้เลยครับรู้สึกว่ามันบางนะมันไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ไปไกลที่สุดก็จะไกลได้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับท่าไม้ตายของเราแล้วก็ยิงแบบโค้งๆที่สุดเท่าที่จะโค้งได้เหมือนกันเพื่อความมั่นใจนะครับโอเคประมาณนี้ไปเลยเพี้ยตายครับเรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับที่ด่านที่50นะครับส่วนด่านที่51ขึ้นไปนะครับใครอยากดูก็กด Subscribe ไปเลยครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับก็แน่นอนว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าก็จะลงครบหมดเลยนะครับทั้ง80ด่านนะครับแน่นอนผมขอสายันนะครับสัญญา โอเคก็มีด่าน70ใช่ไหมที่คุณผู้ชมรีเควสกันมาเยอะมากนะครับก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับข่าวสารใหม่ๆผมก็จะนำมาบอกอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสุดท้ายนี้ God bless you แล้วเจอกัน